สวัสดีครับซุงไฮเดฟออดิโอครับคลิปนี้จะเป็นคลิปภาพงานติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ Toyota Altis นะครับแล้วก็มีคลิปเพลงตอนท้ายด้วยนะครับก็ติดตั้งในตำแหน่งเดิมครับตำแหน่งเดิมของรถเลยนะฮะไม่ได้มีการตัดเจาะนะครับก็อันนี้เป็นแผงประตูเดิมของรถเลยนะครับติดตั้งข้างในก็เริ่มจากการรื้อแผงประตูด้านในออกแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะเหมือนเดิมตามสูตรเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มแดมจากชั้นในแดมตามแบบไฮเดฟออดิโอครับก็คือจะรีดทุกจุดเพื่อให้แผ่นแดมเนี่ยสัมผัสกับเนื้อโลหะให้เต็มที่ที่สุดเราได้ใช้ประสิทธิภาพแผ่นแดมได้เต็มที่นะครับการแดมแบบไฮเดฟออดิโอนี้แล้วก็แดมชั้นนอกนะครับก็เหมือนกันในหลักการเดียวกันก็คือให้แนบสนิทไปกับพื้นโลหะของตัวถังรถนะครับแล้วก็เริ่มทำสเปเซอร์ไม้จริงของบูฟเฟอร์คันนี้จะเป็นลำโพงโฟกัลหน้าไม้นะฮะ FX 2ทางแล้วก็ออกแบบ Passive Crossover ตามแบบ Hybrid Audio อันนี้คือสเปเซอร์ไม้จริงนะฮะนี่จะเห็นนะฮะอันนี้ไม่เปิดหน้าเราก็ทำสเปเซอร์ไม้จริงลักษณะแบบนี้ทุกคันนะครับเหมือนกันทุกคันอันนี้จะเป็นการออกแบบวงจร Passive Crossover ช่างกำลังประกอบวงจร Passive Crossover ลงไปนะฮะในพื้นไม้ประกอบเสร็จก็เนี่ยครับถ่ายรูปให้ดูว่าโครงสร้างคือแบบนี้คันนี้นำแหลมขึ้นมาวางบนสเปเซอร์โชว์บนคอนโซลนะครับก็ทำให้รายละเอียดแหลมมีชัดขึ้นเราได้ยินประกายแหลมมากขึ้นนะครับดีกว่าไว้ตำแหน่งเดิมเดี๋ยวเรามาฟังคลิปกันครับฟังบันทึกจากโทรศัพท์ Samsung เหมือนเดิมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิ่ม Hi Dev Audio นะคะวันนี้มาฟังเครื่องเสียงในรถ Toyota Altis ค่ะในระบบจะใช้จะเปลี่ยนเป็นวิทยุแคเรียนนะคะแล้วก็เพิ่มภาคไฟแล้วก็เพิ่มภาคไฟหลังวิทยุแล้วก็เปลี่ยนสายไฟวิทยุใหม่ค่ะส่วนลำโพงคู่หน้าจะใช้ของโฟคัลค่ะFX 165 FX ค่ะ2ทางนะคะติดตั้งตำแหน่งเดิมค่ะแล้วก็แอป FX ตัวนี้จะแอป Passive เป็นที่ออกแบบโดย High Def ค่ะระบบสายลำโพงก็จะใช้ Acoustic Depth ทั้งคันค่ะแล้วก็งานติดตั้งก็ติดตั้งโดย High Def ค่ะมาลองฟังดูค่ะฟังเพลงนี้เลยครับสงสารจานะครับกว่าจะเป็นข้าวแต่ละเม็ดใครเหน็ดเหนื่อยทุกยากสังขารจงกลืนกินกันด้วยจิตวิญญาณนึกสงสารชาวนาควรคิดถึงที่มาโปรดอย่าเลือทิ้งมันเป็นบาปหนักหนาทางยากกลางแดดภาคไทยปักตรากว่าจะได้เก็บกินหน้าสู่ดินหลังสู่ฟ้าหาชัยขอทานหยุดอาชีพทำนาหยุดเอาเงินไปแจกจงยกย่องบูชาลองคิดถึงประโยชน์ข้าวนั้นมีคุณค่าปล่อยชาวนาปลดหนี้ด้วยวิถีทางทำนาไม่ได้มากันง่ายๆแต่ลำเม็ดข้าวทุกเม็ดเหงื่อใครนำพาชุมฉลอมอาบกายทุกสำลายชาวนาถูกเขากดราคาคือปัญหาชาวนาไทยอ
ไม่ได้กินกันง่ายง่ายแต่ละเม็ดข้าวถูกเม็ดเหงื่อใครนำพาชุมชโลมหาบกายทุกสำรายชาวนาทุกเขากดราคาอนาถนาชาวนาไทยส่งออกไปไกลถึงอเมริกาถึงจีนเกาหลีอาหรับอินเดียแอฟริกาข้าวเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเลื่อยมาเป็นขุมทองของไทยแต่เหตุไหนนี้ยังท่วมนาข้าวเป็นสินค้าออกอันดับหนึ่งเรื่อยมาแต่ชาวนาทั้งประเทศมีเหตุไหนนี่สินยังท่วมนาว่าจะเป็นข้าวแต่ละเม็ดใครเหน็ดเหนื่อยทุกอยากสังขารจงกลืนกินกันด้วยจิตวิญญาณนึกสงสารชาวนาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหลังครับ